แต่ว่าข่าวแรกวันนี้ไม่พูดถึงไม่ได้เลยโอ้โหตั้งแต่ช่วงมากลางดึกของเมื่อวานนี้น้องโยก็เห็นพี่ๆเพื่อนๆน้องๆผู้สื่อข่าวหลายช่องนะครับมีการโอ้โมาโพสต์กันใหญ่เลยว่าผู้การชนบุรีอีกแล้วก็ตกใจว่าเป็นข่าวอะไรแต่พอไปไล่เรียงดูดีๆช่วงสายๆมาก็เริ่มเห็นความชัดเจนนะครับเรื่องของการติดตามกรณีที่ผู้การชนบุรีพร้อมพวกรวม12นายเนี่ย ถูกแจ้งความว่าไปรีดไถผู้ต้องหาคดีพนันออนไลน์140ล้านบาทและก็เป็นที่มาของประโยคในโซเชียลที่ตอนนี้กำลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันมากเป้รักผู้การเท่าไหร่เป้เขียนมาอ,มอันนี้แหละครับประโยคนี้แหละโอ้โหเดือดมากเลยในเวลานี้นะครับล่าสุดทางผู้บัะชาก,การตํารวจแห่งชาติก็สั่งย้ายผู้บังคับการตารวจปูทอนจังหวัดชนบุรีกับพวกรวม8นายออกไปจากพื้นที่ และก็ให้ขาดจากตำแหน่งเดิมนะครับพร้อมกับตั้งคณะกรรมการสืบสวนคลี่คลายคดีโดยให้ทางด้านของบิ๊กโจ๊กมาดูแลเองเลยนะครับก็เป็นคดีใหญ่มากเลยทีเดียวไปตามเรื่องนี้กันนะครับสืบเนื่องจากกรณีมีผู้เสียหาย6คนครับซึ่งเกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์เข้าไปแจ้งความที่สถานีตำรวจภูธรคูคตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีเพื่อที่จะให้ดำเนินคดีกับทางด้านของพลตำรวจตรีกำพลลีลาประพาพรผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรีกับพวก รวม10คนโดยในจำนวนนี้เป็นตำรวจ8นายครับพฤติการคือไปรีดไถเงิน140ล้านบาทซึ่งทางด้านของพลตำรวจโทอชยน์ไกรทองโฆษกสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติก็ออกมาบอกนะครับว่าทางพลตำรวจเอกดำรงศรรักดิ์กิติประพัฒผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตอนนี้ได้มีการสั่งให้ตั้งคณะกรรมการสืบสวนโดยมีบิกโจ๊กครับพลตำรวจเอกสุรเชษถักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นหัวหน้าคณะ และก็มีผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค1และภาค2เป็นคณะทํางานพร้อมกันนั้นก็มีการทําคําสั่งขึ้นมาให้นายตารวจทั้ง8นายไปช่วยราชาการประจําส่วนปฏิบัติการส่วนหน้าสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติมีผลตั้งแต่วันนี้จนกว่าคดีจะเสร็จสิ้นครับน้องโยค,ครับนอกจากนี้ค่ะก็ยังให้ผู้บัญชาการตํารวจภูทรภาคหนึ่งแล้วก็ภาค2เร่งรวบรวมข้อเท็จจริงว่าทั้ง8นายกระทําความผิดตามที่ถูกกล่าวหาหรือไม่หากพบว่าผิดจริง จะต้องมีการดำเนินคดีทางวินยัยอย่างร้ายแรงโดยทันทีนะคะส่วนทางด้านของบลรเรือนอีก2คนก็ให้ตรวจสอบว่าเกี่ยวข้องกับตํารวจกลุ่มนี้อย่างไรซึ่งการสอบสวนตอนนี้ค่ะพี่ประเทศคุณผู้ชมคะมีความคืบหน้าไปพอสมควรเลยทีเดียวมีการตรวจสอบเส้นทางการเงินของผู้กล่าวหาแล้วก็ผู้ถูกกล่าวหาเพื่อหาความเชื่อมโยงด้วยเดี๋ยวเราไปฟังประเด็นนี้จากท่านโฆษกสานักงานตํารวจแห่งชาติค่ะครับในลําดับต่อไปเนี่ยก็คงเป็นการสอบสวนเพื่อให มีพยายนหลักฐานไม่ว่าจะเป็นพยายนบุคคลพยายนเอกสารพยายนวัตถุเนี่ยให้ครบถ้วนแล้วก็จะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปนะครับ <S 2> <S 2> ถ้าพบว่ามีมูล <S <S ก็อาจจะต้องมีการเรียกเข้ามานะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีหลักฐานเพียงพอแล้วก็คงก็คงจะต้องก็คงต้องดำเนินการในส่วนที่จะต้องให้ข้าราชการทั้งตำรวจทั้ง8ลายนี้เข้ามารับทราบข้อกล่าวหา ทางด้านของนี่แหละครับผลตํารวจเอกสุรเชษฐ์ถัดพานท่านก็บอกว่าเวลานี้เนี่ยรวบรวมพยานหลักฐานเตรียมที่จะขออนุมัติหมายจับจากสารหากสารอนุมัติก็จะเรียกทั้งหมดไปรายงานตัวที่สโมสรตํารวจถนนวิภาวดีรังสิตแถวแถวสถานีเรานี่แหละในวันพรุ่งนี้เลยนะครับซึ่งเบื้องต้นเนี่ยจะแจ้งข้อหาปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและเรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับตัวบุคคลได้จนกว่าสารจะอนุมัติหมายจับออกมาครับ ขณะที่ตัวผู้ที่ถูกกล่าวหาก็คือผู้บังคับการตารวจปูทอนจังหวัดชลบุรีก็บอกว่าจะทํารายงานชี้แจงข้อเท็จจริงส่งถึงตัวผู้บังคับบัญชาก็คือทางท่านผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติโดยตรงนะครับซึ่งเรื่องนี้มันก็ร้อนแรงในโซเชียลเพราะว่าคุณวิโรธลักนณะอดิศรทวีตข้อความขึ้นมานะครับบอกว่าเป้เลยเขียน143 1 4 9 150และพ่วง157าจัดไปจุกๆุกอันนี้ไม่ใช่บอกใบหวยนะ เป็นตัวเลขของข้อกล่าวหาทางกฎหมายที่จําเป็นจะต้องมีการแจ้งความกับผู้ที่ถูกกล่าวหาอยู่ในเวลานี้ซึ่งถ้าหากเราย้อนไทม์ไลน์ไปนิดหนึ่งครับน้องโยคุณผู้ชมมีการเปลี่ยนตัวผู้การตํารวจชนบุรีไปเมื่อวันที่14พฤษภาปีที่ผ่านมานี่เองข้อหาอะไรจําได้อยู่ใช่ไหมครับการเปลี่ยนตัวผู้ต้องหาในเวลานั้นที่มีการไปบุกภูวิลล่าซึ่งเกิดคําถามจากสังคมมาว่าเกิดอะไรขึ้นกับตําแหน่ง ผู้การตํารวจชนบุรีกันแน่ทําไมถึงมีการเปลี่ยนตัวกันบ่อยเหลือเกินและมีการกระทําความผิดซ้ําๆกันมาสองคนต่อๆกันแล้วนะฮะอ,อะก็เป็นหน้าที่ของท่านผบตรอาจจะต้องไปวิเคราะห์ในพื้นที่ด้วยหรือเปล่าว่ามีผลประโยชน์อะไรทับซ้อนอยู่ด้วยหรือเปล่าก็สังคมตั้งคําถามแบบนี้มานะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็คนที่จะมาดารงตําแหน่งต่อไปก็คงจะต้องเป็นคนที่มีประวัติที่ใสซื่อมือสะอาดจริงๆนะครับค่ะก็เดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อไปในพื้นที่ตรงนั้นนะคะ